สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ่านเคอร์เซนกันเหมือนเคยนะคะวันนี้หยิบเล่มนี้มาฝากค่ะ69ความลับขายดีบน TikTok ค่ะเขียนโดยนรภัทรวลิทธิธิตะนะคะเล่มนี้จากสำนักพิมพ์สยามจุลมณฑลค่ะปัจจุบันเราคงต้องยอมรับนะคะว่าการทำการตลาดบนโลกออนไลน์นั้นเนี่ยแข่งขันกันสูงมากค่ะไม่ว่าจะผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook TikTok Instagram นะคะหรือเว็บไซต์ Marketplace ก็ตามค่ะแต่ยังไงก็เถอะค่ะดูเหมือนว่าตอนนี้ช่องทาง TikTok เนี่ยจะยังมีโอกาสนะคะขอเพียงเรารู้เทคนิคค่ะแบบที่ในหนังสือเล่มนี้เขาบอกเราไว้รับรองว่าเราประสบความสำเร็จแน่นอนแค่อ่านให้จบแล้วก็ลงมือทำนะคะไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนแต่อย่างใดเลยค่ะเล่มนี้นะคะถ่ายทอดจากประสบการณ์โดยตรงเลยนะคะของคุณมะเดี่ยวบอนทูวินค่ะซึ่งเป็นผู้ที่สร้างยอดขายจาก TikTok ได้มากกว่า8หลักนะคะความลับในเล่มนี้มีทั้งหมด69ข้อค่ะซึ่งครอบคลุม7ขั้นตอนเพื่อความสำเร็จของ TikTok ดังต่อไปนี้ค่ะสเต็ปที่1นะคะการหาสินค้าขายดีบน TikTok ค่ะเพราะการที่จะขายดีนั้นนะคะมันจะต้องมีน้ำหนักขององค์ประกอบ3อย่างคือสินค้า 50% คอนเทนต์ 40% และโปรโมทอีก 10% ค่ะมาดูสเต็ปที่2นะคะสเต็ปที่2คือการตั้งราคาสินค้าให้ขายดีค่ะโดยใช้หลักจิตวิทยาเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันนะคะอย่างเช่นการกำหนดราคาสินค้าที่ลงท้ายด้วยเลข9เนี่ยก็เพื่อเร่งการตัดสินใจค่ะส่วนราคาที่ลงท้ายด้วยเลข0หรือเลข5เนี่ยก็เพื่อสร้างการจดจำนะคะมาดูสเต็ปที่3ค่ะการเปิดช่องทางการขายนะคะโดยการกระตุ้นอารมณ์การซื้อของลูกค้าด้วยโปรโมชั่นการลดราคาการใช้โปรโมชั่นเซตการใช้ของแถมและฟรีค่าจัดส่งค่ะนอกจากนี้นะคะยังต้องพิจารณาเรื่องตัวแทนจำหน่ายที่มันอาจจะทำให้เราเนี่ยได้กำไรน้อยลงแต่เราก็เหนื่อยน้อยลงด้วยค่ะแถมมีเวลาเหลือมากขึ้นนะคะสเต็ปที่4ค่ะการทำคอนเทนต์ขายดีหมายถึงการทำเนื้อหาให้ตรงกลุ่มเป้าหมายค่ะเมื่อรู้กลุ่มเป้าหมายแล้วเนี่ยเราก็จะรู้เลยนะคะว่าเราจะต้องครีเอทเนื้อหาออกมารูปแบบไหนจะเป็นแบบรีวิวไทยอินลิปซิงหรือตลกค่ะสเต็ปที่5การยิงแอดแบบมืออาชีพสำหรับการขายสินค้าหรือการสร้างตัวตนใน TikTok นั้นนะคะถ้าอาศัยแต่ออร์แกนิกอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่พอค่ะเพราะออร์แกนิกเนี่ยมันอาจจะเป็นไวรัลอยู่ได้เพียงแค่ 4-5 วันเท่านั้นมันก็เลยจะต้องมีการยิงแอดประกอบเข้าไปด้วยค่ะซึ่งตรงนี้ล่ะค่ะมันจะช่วยให้เรากำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการโฆษณาได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนขึ้นนะคะทำให้เราเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้โดยตรงมากขึ้นนั่นเองค่ะสเต็ปที่6การปั้นช่องเพื่อเพิ่มยอดขายด้วยวิธีการยังไงบ้างก็คือด้วยการโพสต์อย่างสม่ำเสมอใส่ลิงก์ร้านค้าในหน้าโปรไฟล์ปักหมุดวิดีโอที่มียอดวิวสูงๆไว้บนสุดนะคะรวมทั้งหมั่นอัปเดตตามเทรนด์ฟีเจอร์ใหม่ๆของ TikTok อีกด้วยค่ะมาดูสเต็ปที่7นะคะการไปให้ถึงกำไรเดือนละ1ล้านค่ะด้วยการตั้งเป้าหมายเป็นจำนวนที่ขายได้นะคะแทนการตั้งเป้าหมายเป็นยอดเงินค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเทคนิคเพิ่มยอดด้วยการทำลุคไลท์ขยายกลุ่มเป้าหมายติดพิกเซลติดตาม GPS ลูกค้าใช้ Lazada หรือ Shopee นะคะเป็นตัวการสั่งซื้อที่มีประสิทธิภาพค่ะและสิ่งที่ต้องไม่ลืมนะคะก็คือการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่องนั่นเองนี่ก็เป็นตัวอย่างเทคนิคเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะเล่มนี้เนี่ยเป็นอีกเล่มหนึ่งที่อ่านง่ายใช้งานได้จริงยกตัวอย่างได้กระชับเข้าใจได้เร็วค่ะใครที่กำลังทำมาค้าขายอยู่บน TikTok นะคะมีเล่มนี้ไว้ได้ใช้ประโยชน์แบบเต็มคาราเบลแน่นอนค่ะวันนี้หมดเวลาของอ่านเข้าเส้นแล้วต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ